ล่าสุดมีประธานหอการค้าไทยที่เดินทางเข้าพบกับนายกแพทองธารนะคะแล้วก็ออกมาพูดถึงความร่วมมือกันหลังจากการหารือบอกว่าเห็นด้วยค่ะกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้กับกลุ่มเปราะบางแต่จะเห็นด้วยมากขึ้นถ้าเกิดแจกเป็นเงินสดค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าพบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าควรจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นซึ่งแบ่งเป็น3ส่วนนะคะกลุ่มเปราะบางนี่คือส่วนที่1ต้องมอบเป็นเงินสดส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ยังพอมีกำลังซื้อไม่ถึงกับเปราะบางซะทีเดียวคือพอมีกำลังซื้อแบบนี้เสนอโครงการคูณ2ซึ่งไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะคะเพราะว่าหากคนกลุ่มนี้ใช้เงิน100บาทในการซื้อของซื้อเมื่อไหร่เขาจะได้เงินอีก100บาททบไปเลยจากรัฐบาลในการสนับสนุนส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงกลุ่มนี้จะสามารถออกมาตรการดึงเงินออกจากกลุ่มนี้ให้ได้มามากที่สุดได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่ต้องไปทำกันบ้านต่อรวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยผ่านมาตรการทางภาษีอื่นๆซึ่งจะนำเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วค่ะทางหอการค้าก็ได้มีการนำเสนอว่าควรจะช่วยเหลือนะแล้วก็กระตุ้นพวกประชาชนเนี่ยแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มเปราะบางนะครับก็คือเราจะต้องแจกเงินนะหรือมอบเงินให้ทันทีเลยนะจะใช้แพลตฟอร์มของรัฐบาลที่มีอยู่หรือให้เป็นเงินสดไปเลยนะครับพูดถึงโครงการคูณ2ก็หมายความว่าถ้าคนกลุ่มนี้ใช้เงิน100ซื้อของเนี่ยก็จะได้เพิ่มเป็นได้อีก100จากรัฐบาลในการที่สนับสนุนนะครับในมุมเศรษฐกิจก็คงดีเพราะว่าถูกใจเอกชนถูกใจชาวบ้านถ้าเกิดจะแจกกลุ่มเปราะบางเป็นเงินสดแต่ในทางการเมืองก็ไม่แน่ใจว่าถ้าแจกเป็นเงินสดแล้วเรายังจะเรียกดิจิตอลวอลเล็ตได้อยู่หรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆมีการเสนอว่ามาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายต้องลดค่าไฟลดค่าน้ำมันหน่อยแล้วต้องตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นด้วยนะโดยในส่วนของเอกชนจะไปช่วยดูว่าส่วนไหนที่สามารถตรึงราคาได้ก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือลดอัตราดอกเบี้ยให้กับประชาชนที่เป็นลูกหนี้ด้วยนะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ย้ำนะครับว่ารัฐบาลกับภาคเอกชนเนี่ยไม่สามารถแบ่งแยกออกจากกันได้ต้องร่วมกันสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจทั้งด้านการปรับหนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการยกระดับ SME ให้มีความแข็งแรงซึ่งเอกชนและรัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญต้องประสานทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเพื่อดันเศรษฐกิจไทยให้โตขึ้นครับขยับมาดูบรรยากาศที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูออฟฟิศของนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็มีการขนย้ายมีโซฟาอยู่ชุดนึงมีโต๊ะทำงานอีกชุดนึงขนมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำไมถึงต้องขนมาเพราะว่าการขนย้ายนี้เดิมเนี่ยทั้งโซฟาทั้งโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะทำงานเดิมของนายกรัฐมนตรีในสมัยคุณพ่อคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วก็โต๊ะตัวนี้ใช้ต่อส่งต่อมายังสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าในช่วงคุณเศรษฐาทวีสินที่มารับตำแหน่งไปเนี่ยปรากฏว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ใช้โต๊ะนี้ก็เลยย้ายออกไปเก็บไว้วันนี้เปลี่ยนนายกเป็นคุณแพทองธารแล้วก็เลยขนโต๊ะและก็โซฟาชุดนี้ค่ะกลับมาที่เดิมส่วนของใช้หรือว่าอุปกรณ์สำนักงานอื่นๆรวมไปถึงของตกแต่งต่างๆตู้เก็บเอกสารอะไรทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ได้มีการนำมาเพิ่มหรือว่าปรับเปลี่ยนนะคะการตกแต่งบนตึกไทยคู่ฟ้าทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีค่ะอยากจะปรับเปลี่ยนส่วนไหนเพิ่มเติมขึ้นกับคณะทำงานชุดนี้เลยค่ะ